ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการให้บริการโรงพยาบาลสนามเอราวัณ2ซึ่งมีการดัดแปลงสนามบางกอกอารีนาเขตหนองจอกให้เป็นพื้นที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ชั่วคราวโดยการลงพื้นที่ดังกล่าวก็เพื่อเป็นการสำรวจความเรียบร้อยก่อนที่จะมีการเปิดรับผู้ป่วยจริงในวันพรุ่งนี้ค่ะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของโรงพยาบาลสนามเอราวัณ2เพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งโรงพยาบาลสนามแห่งนี้กรุงเทพมหานครได้ปรับพื้นที่ของสนามบางกอกอารีนาเขตหนองจอกให้เป็นพื้นที่รองรับโดยได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกรณีจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มมากขึ้นโดยแบ่งแผนการรับผู้ป่วยออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับแรกการเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครให้สามารถรองรับผู้ป่วยโควิดให้มากขึ้นระดับที่2การเปลี่ยนโรงแรมให้เป็นพื้นที่การเฝ้าระวังอาการหรือ Hospital สำหรับผู้ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยและระดับที่3การจัดทำโรงพยาบาลสนามเต็มรูปแบบเพื่อรองรับผู้ป่วยโดยขณะนี้กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 แล้ว4แห่งประกอบด้วยโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนโรงพยาบาลราชพิพัฒน์โรงพยาบาลสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติบางบอนหรือโรงพยาบาลเอราวัณ1และที่บริเวณศูนย์กีฬาบางกอกอารีนาแห่งนี้ซึ่งจะมีการเปิดให้บริการในวันพรุ่งนี้โดยพลตำรวจเอกอัศวินเปิดเผยว่าโรงพยาบาลสนามบางกอกอารีนาสามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ400คนแยกเป็นชาย150คนหญิง250คนแยกฝั่งชายหญิงมีห้องแยกเก็บขยะติดเชื้อทำตามหลักวิชาการอย่างครบถ้วนพร้อมยืนยันว่ากรุงเทพมหานครมีเตียงเพียงพอสำหรับรองรับผู้ป่วยส่วนกรณีที่พบปัญหาปรากฏผ่านสื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไม่มีเจ้าหน้าที่ไปรับคนไข้หรือต้องใช้ระยะเวลาในการรอเพื่อเข้ารับการรักษาหลายวันนั้นเบื้องต้นเกิดจากมีผู้ป่วยบางรายประสงค์ที่จะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนไม่ใช่โรงพยาบาลสนามทำให้กรุงเทพมหานครไม่สามารถที่จะดำเนินการให้ได้ในส่วนของกทม1669ท่านแจ้งมาแล้วว่าอยากจะพักแต่คราวนี้ปัญหาที่บางครั้งมันมีออกมาตามสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์สื่อภาพต่างๆเนี่ยว่าไม่ได้ไปรับรอมา 3-4 วันแล้วเนี่ยคือบางครั้งเขาติดต่อมาสมมติติดต่อมา1669ที่ศูนย์เอราวัณเราเนี่ยพอจะไปรับก็บอกก็จะไปนอนที่ตรงนี้ว่างที่บางขุนเทียนไปไหมแต่ไม่เอาจะเอาโรงพยาบาลเอกชนดีๆซึ่งเราก็ไม่สามารถจะดำเนินการให้ได้นะครับด้านนายแพทย์สุขสันต์กิติสุภกรผู้อำนวยการสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครเปิดเผยกรณีที่มีข้อกังวลเกี่ยวกับผู้ป่วยที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาลสนามในระยะเวลาที่ไม่พร้อมกันซึ่งอาจทำให้เชื้อยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องโดยยืนยันว่าในกรณีที่มีผู้ป่วยมีเชื้อและรักษาตัวอยู่แล้วขณะนี้ยังไม่มีผลวิจัยว่าเชื้อโควิด-19 สามารถติดเชื้อข้ามสายพันธุ์ได้พร้อมยืนยันว่าการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามได้มีการจัดเตียงให้อยู่ในระยะห่างกันพร้อมเน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามนางศิลปสวยรวีแสงศูนย์ปลัดกรุงเทพมหานครยังได้ระบุเกี่ยวกับมาตรการในส่วนของการดูแลรักษาความปลอดภัยว่าเบื้องต้นกรุงเทพมหานครได้มีการติดตั้งกล้อง CCTV หรือกล้องบันทึกภาพวงจรปิดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เขตร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลบริเวณโดยรอบด้วย